คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์ค่ะสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์เปิดสนามตีแผ่ทุกแง่มุมที่คนตรังต้องรู้สู่การวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นคุยข่าวเข้มทุกวันเสาร์ทางสวท.ตรัง FM 91.25
ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข่าวกับบ่าวจิรศักดิ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่บล็อกมีนาคมครับ2567นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับท่านไม่บอสุภาบอสุภาดวงนุ่ยนะนามสกุลดวงนุ่ยครับผมยังไม่เจอตัวที่แล้วก็ขอบคุณคุณธีรยุทธชลสิทธ์นะครับทำหน้าที่ดูแลเทคนิควันนี้ดูแลแต่งที่เสียง ส่วนผมก็มาจัดรวมกับคุณปากกระพงนะเราต้องคนนี้ก็มาแล่งให้แฟนคลับได้ฟังหลายคนก็ติดตามก็ถามกันว่าวันนี้เล่นหนึ่งได้มังเหล่าจังหวะเราเล่นหนึ่งได้ดีวันนี้เก่านี่ครับใครหลานโกปีก็ถามว่าวันนี้เล่นหนึ่งได้กันเหล่าก็จะติดตามรับฟังก็บอกว่าเรื่องนี้วันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมหามงคลมหามงคลสำหรับชาวพุทธสำหรับชาวพุทธก็เป็นเรื่องของการที่เราชาวภาคใต้นะได้มีโอกาสที่จะได้กราบสักการะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุมาแก่บ้านเรานะตอนนี้จังหวัดกระบี่มาจุพักโซนภาคใต้ส่วนของภาคใต้ในกระบี่วัดบางทุ่งวัดบางทุ่งวัดบางทุ่งก็คือวัดมหาธาตุวชิราวชิรมงคลวชิรมงคลวัดมหาธาตุเนื่องในโอกาสครบหกรอบห้องไทยล้วงครับครับมหามงคลตอนนี้นี่ผมได้ยินรถทัวร์นี่ออกไปจากจังหวัดตรังมาเลยเจ้ามาตั้งแต่ว่าแหละแหละว่าก็ไปกันไล่คันวันนี้กันไล่คันสาบว่าต่อเช้านี่ก็มาแล้วก็ผมก็ลงไปกันเราว่าจะเปิดให้กราบสักการะนี่ตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่18ครับแล้วก็เดินทางไปอินเดียต่อเช้านี่คุณประกาศผมจะไปด้วยใช่ไหมต่อเช้านี่การไปนี่ก็ต้องใส่ชุดขาวนะครับกางเกงซี่อะไรก็ได้แต่ว่าให้มันอยู่สุภาพจุดข้าวหรือสีครีมนั่นแหละเขาห้ามสีแคมๆนี่หว่าสีแคมๆนี่เขาห้ามแล้วการเดินก็คงจะทอดรองเท้าก็ให้พาทุ่งผ้าไปกันไปใช้รองเท้าตัวเองโอ้ให้พาทุ่งผ้าไปใช้รองเท้าตัวเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวสักนิดต้องเตรียมตัววัดบังทุ่งนี่ก็อยู่ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่คุณบ่าวเคยไปหรือยังก็ไม่เคยไปสักครั้งที่ผมเคยไปแล้วมีโอกาสต้องไปได้หลายครั้งเลยที่แบบบันปลื้มก็วัดเป็นเมืองชื่อเดียวกับในหลวงอ่ะนะก็เป็นวัดที่ใหญ่โตแล้วก็สร้างด้วยศิลปะรัชกาลที่10ก็คงจะเป็นของรัชกาลที่10แล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็การพระบรมมหาริสกษัตริย์และก็พระธาตุเป็นของพระอรหันต์พระศิวลีและพวกคณะนะครับก็เดินทางมาตั้งแต่ไปปฏิสถานที่สนามหลวงแล้วก็ไปเชียงไปเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วไปจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็มาภาคใต้ภาคใต้จังหวัดกระบี่ครับก็ตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่องค์มันคงวัดมหาธาตุวัดชีรามงคลนะครับจังหวัดกระบี่เนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลหญิงนะครับเราเลยสำหรับชาวพุทธนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีโอกาสใช้คำสั้นๆว่าได้กราบพระพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดนะครับพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะครับครับนี่คือการไปกราบนี่คือหลายคนเนี่ยเขาไปบ้านเรานี่เขาอยากเขาเล่นกันในเรื่องนี้นี่ตอนนี้เขาเล่นกันในเรื่องว่าจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่จังหวัดกระบี่ที่วัดบางทุ่งคนตรงมากเลยนะคนมากนะครับครับคนเดไปมาแล้วกันหลายกว้างกว่าคนนี่มากพี่น้องพุทธศาสนิกชนมากกันตัวทางภาคใต้ตัวทางภาคใต้เอาต่างวัดกับบริการดีจังหวัดกระบี่ต่างวัดกับบริการมีเสจอดรถมีอะไรต่างๆนะก็จัดเรียบร้อยสวยงามยังคงเป็นมหาชนนะทีนี้ผมบอกว่าแต่วัดก็ใหญ่โตนะพื้นที่ใหญ่มากก็คงรองรับไ
ก็มาเล่าให้ฟังกันมาแอกว่านี่ช่วงชั่วโมงว่างานที่เก้ากลับไปช่วงชั่วโมงนะครับช่วงชั่วโมงแสดงให้ว่าคนมากแสดงว่าพุทธศาสนาชนนี่มากเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่เราจะไปกราบนอกจากทุ่งผ้าเปิดใส่รองเท้าลอมร่มกันแดดต้องมีการกันแดดแล้วก็ต้องกันเดี๋ยวนี้ต้องทาครีมกันแดดเออครีมกันแดดต้องกันครีมกันแดดแล้วก็ยาดมคนผู้สูงอายุนะมันเรื่องมันเรื่องยามองยาดมอะไรต่างๆเตรียมตัวไปน้ำใหญ่กาดน้ำใหญ่กาดร้อนกาดร้อนแต่สำคัญเราผ้าถ้าผ้าดอกไม้ที่วัดก็มีดอกไม้ทุกเที่ยงนะแต่ว่าถ้าเราผ้าไปเองดอกไม้ที่บ้านนี่ถ้าเราได้ไหว้แล้วเรานำดอกไม้นั้นกลับมาสักการะบูชาต่อที่บ้านอ๋อดีครับครับดีกว่าไปเอาที่วัดบ่ต้องคืนนะครับเราผ้าก็เราไปผ้าดอกไม้เราไปนะเมื่อพอเรากราบสักการะเสร็จแล้วเราก็ผ้าดอกไม้นั้นมากลับมาบูชาที่หิ้งพระที่บ้านเราครับหรือบูชาดอกไม้ที่เราได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วนี่นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีก็อยากจะฐานในที่ยังไม่ได้สาบข้าวอยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนว่านี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะครับก็คือถ้าว่าของประเทศไทยเราเองก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่แล้วนะครับก็คือที่วัดภูเขาทองครับถึงข้ามาสมัยรัชกาลที่5ครับครับก็คืออันนั้นก็เราก็มีของเป็นสักการะของเราอยู่แล้วแต่วันนี้คือตอนนั้นได้แบ่งไว้กับทางอินเดียครับอินเดียก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเขาครับวันนี้เขาก็อัญเชิญมาให้ประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธครับถึงอินเดียเองก็เขาพุทธศาสนาพุทธของเขาก็ไม่ได้เหมือนกับอินดูเหมือนพราหมณ์ครับแต่ของเราแข็งแรงกว่าเยอะเขาก็เลยเป็นเมืองแห่งพระพุทธนั่นนี่นะครับซึ่งอื่นๆคือเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธคือเราโยนในเขตที่เขาเรียกว่าชมพูทวีปเนี่ยชมพูทวีปนะครับเราได้รับเราคุยประวัติศาสนาพุทธสักนิดนะครับคือศาสนาพุทธนี้เราได้เข้ามาตั้งแต่ในของเราเป็นเทรวาสครับเข้ามาตั้งแต่สมัยอโศกมหาราชตั้งแต่พุทธกาล200ปีประมาณนั้นนะครับครับเขาก็เดินทางมาอย่างชุมพูทวีปนั่นแหละครับคุณมาปงหวาไปเลยเดี๋ยวผมกำลังจะได้จอดรถผมจะไล่รถเพราะว่าตอนนี้สถานีนี่เขามีปัญหาเรื่องการไล่รถคือมันตกตัดไปนะตกตัดไปซึ่งเมื่อไม่ได้ไล่รถนี่พี่น้องหลายคนนี่เขาติดตามทางเฟซบุ๊กนี่เขาติดตามไม่ได้อยู่ก็ติดตามไม่ได้ซึ่งก็ต้องไปรับฟังรับชมย้อนลั่งทาง YouTube นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วครับแฟนคลับหลายคนนี่มันบ่นตอนนี้ก็เริ่มบ่นว่าเขาติดตามรายการเรานี่แล้วครับก้าวไปที่ Facebook ก้องเศร้าต่อจังเลยแล้วก็ไม่พบว่างนี้ไม่พบครับบางคนก็สิไม่ได้เปิดการที่เป็นชุดตรงก็ไม่รู้เขาก็ใจว่าว่างนี้ไม่จัดแล้วว่าโยนตรงไหนแล้วล่ะมันปื้อล่ะรายการนี้เพราะว่าจัดอยู่ปกติแต่ว่าช่องต่อจังเลยตอนนี้ไม่มีอยู่ไม่มีแต่มีระบบ YouTube หย่อนลั่งครับหย่อนลั่งกับประมาณวันเย็นๆก็จะมี YouTube ออกไปให้แต่ว่าตอนนี้ให้เปิด FM ก่อนคือการที่แบบจุดต้องฟังซอดฟังซอด FM ไปก่อนคือหลายคนเขาก็ไม่สะดวกในเรื่องของ FM เขาสะดวกในการไลฟ์ทาง Facebook คุณครับผมไลฟ์ทาง Facebook อันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวเราก็พยายามส่งเฟซส่ง YouTube ไปให้นะส่งไลน์ไปมั่งได้ไปมั่งอ่ะเปิดคนนอนนี่คนนอนนี่ฟังรายการเรานี่รับไปรับไปไม่ต้องกินยานอนรับเลยรับบายใจรับลึกแล้วก็เตือนเจ้ามาสดชื่นครับสดชื่นคือคนมันบางทีเขาบอกว่าจิตถึงกันนี่กันอย่างว่ามีโกบ่าวกับโกนงเขาเล่นเรื่องอะไรถ้าได้ฟังแล้วก็บ่ายใจได้รับโน่นโน่นยกขึ้นก็ตื่นนี่คือรายการเรานะครับสำหรับเรื่องของการเชิญชวน15ถึง18นะนี่วันนี้ที่บุกเลย16 17 18เหลืออีก3วันเนี่ยเหลือ3วันสำหรับการเปิดให้มีการสักการะที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลนะวัดมหาธาตุวชิรมงคลถ้าพี่น้องรู้จักก็
คือวัดบางทุ่งวัดบางทุ่งวัดบางทุ่งที่จังหวัดกระบี่พี่น้องก็ไปกันได้ถ้าไปหลายคนครับไปร่วมก็ได้นี่ผมก็ไปกับครอบครัวแล้วก็ไปกับแม่ครับนั่นไปหลายคนไปหลายคนบางทีครับไม่ต้องขับรถเองเอารถตู้ไปก็ได้ถ้าไปหลายคนเอารถตู้จ่ารถก็แล้วแต่ไปนะผมว่าสะดวกครับสะดวกวัดบางทุ่งก็มีที่จอดรถเยอะครับใหญ่โตแล้วก็กว้างข้างในก็กว้างก็น่าจะรองรับได้ครับคนมหาศาลมหาชนมหาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนี่พอถือว่าได้ไปสักการะกันสักครั้งนึงในชีวิตนะครับนี่ก็คือเรื่องของการกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเรื่องต่อไปคุณหมอพงศ์เรื่องต่อไปนี่ก็คือเป็นเรื่องเรียกว่านี่ชมทางกลุ่มของคนพิการสมาคมคนพิการชมรมคนพิการจังหวัดตรังเขามีการเดินขบวนเดินได้มั่งไม่ได้มั่งกันหนังรถเก้นกันไปมั่งเขาเดินไปที่สถานีรถไฟตรังเขาเดินไปที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะไปยืนหนังสือไปบอกกับนายสถานีรถไฟตรังนะครับว่าตู้สี่แปดเขาจำได้ว่าตู้แปดมันไม่มีมาเสียปีตู้แปดนี่คือตู้สำหรับคนพิการคือคนพิการที่หนังวิวแช่ที่ไม่สามารถขึ้นไปรถไฟได้ก็จะมีลิฟต์ครับครับก็จะยกลิฟต์หลักกาข้าวเป็นหนูควยได้ตู้แปดนี่ผมพูดไม่ยินมานานแล้วเนาะให้ไปเซปีแล้วให้ไปเซปีคนพิการนี่ก็พยายามส่งขึ้นว่าเซปีที่ไม่มีตู้แปดนี่เขานี่ขึ้นรถควยโดยความอยากเย็นแท่นเข็นโดยความอยากลำบากบางคนนี่ก็กล้าลีบมือลีบเดินไม่ได้ต้องคร่านใช่ไหมต้องคร่านต้องยกร่วมด้วยผู้ช่วยโอมด้วยโอมด้วยคนนี่แล้วก็ก็คลานกันรวมผู้สูงอายุด้วยรวมผู้สูงอายุก็จำเป็นต้องใช้ผู้สูงอายุคนพิการก็จำเป็นต้องใช้ตู้แปดนี่แล้วเสียปีแล้วไม่มีนี่แหละว่านี่ก็เดินกระบวนแล้วก็ไปแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคนพิการเมื่อไม่มีตู้แปดไม่มีลิฟต์สำหรับหยกขึ้นไปนี่ก็ต้องขึ้นไปอย่างไรวิวแชร์จะหยกจากวิวแชร์นะกับขึ้นไหมลำบากเลยครับลำบากลำบากคือนายกเจอเซต้าแล้วแต่ว่าคนมันเซต้านะนี่เขาจะมันคนมีการนี่คนเซต้าเนี่ยคือที่ทำกันเหรอคือเรื่องบางทีเรื่องที่เราไม่ได้มองไม่ได้มองคนพิการนี่วิวแช่เขาก็ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้อยู่แล้ววิวแช่บางทีก็เป็นรถไฟฟ้าก็มีระบบแบตเตอรี่ก็ขึ้นไปเครื่องบินแล้วใส่ลูกหยกเลยใช่ก็แม่ขึ้นนี่ก็เท่ปีละเท่ปีละแต่ไม่มีมันควรจะมีนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นดูสิเป็นไรมันประเทศนี้นี่มันต้องเท่าเทียมมันไอ้เท่าเทียมไม่หวมันต้องมองกันด้วยความเมตตาเราต้องมีความเมตตาเราเป็นเรื่องพูดมันอันนี้คือเป็นเรื่องคือมันต้องมีความเมตตาว่ามันต้องเอื้อทอนว่าคนพิการนี่ก็ขึ้นรถไกวไม่ได้นี่ก็อีเดินทางลำบากเพราะถ้าว่าไม่มีปีเลี้ยงไปนี่ต้องเสียยกกันอยู่บ้านนั้นไม่รู้ใครมายกนึกออกไหมไม่รู้ใครเลือกตั้งลำบากซึ่งเนี่ยอะไรเราทราบมาจะเป็นสวัสดิการหรือดูแลเขาได้นี่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำคือบางเรื่องนี่ผู้นำหรือผู้บริหารนี่ก็มองเป็นเรื่องเล็กแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องย่อยมองไม่คุ้มทุนนะแต่จริงมันเป็นเรื่องย่อยคือบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องย่อยคือเรานี่นะนี่เปิดตึ้งการรถไฟคือซึ่งในกับการตุนกับเรื่องเงินมากมายมาตั้นเลยลงทุนกับเรื่องนี้อีกนิดเดียวนะไอ้นี่ลงทุนแล้วมันได้บุญกันเนาะลงทุนแล้วมันผาปลักของการรถไฟมันดูดีกันนะก็คือมันไม่ใหญ่แค่คนพิการมันผู้สูงอายุผู้สูงอายุมันก็หลับรองแล้วผู้สูงอายุได้หลักเตดีก็องค์กรเนี่ยเขาเรียกว่าองค์กรเนี่ยเตตันทำไมคือองค์กรเนี่ยเป็นมิตรกับสังคมคือไม่ใช่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเป็นไปกับสังคมไม่ใช่นะนึกออกมั้ยคือมันต้องเป็นมิตรกับสังคมกันเป็นมิตรนี่คือมิตรภาพกับผู้สูงอายุมิตรภาพกับคนพิการด้วยเพราะว่ารถไฟในกับการตุ้นการลุยแล้วนี่ก็ไปคือรถไฟเป็นองค์กรที่การตุ้นนะคือเป็นหน่วยงานเป็นรับผิดชอบคิดแต่การตุ้นหมากันการตุ้นมาตลอดการตุ้นมาตลอดนี่แล้วถึงการตุ้นกันนี่ประกิจเลยก็ไม่ปลื้มนะครับประชาชนไหนเอาไปได้หรือมั้ยการตุ้นจนชินนะ
การทุนจงยกนี้ไหมคือเราพูดถึงเราเวลาคิดบางทีประชาชนนี่ก็มองตากูลิบเมื่อเราเวลาคิดการทุนนี่แหละโบนัสหมากกันไปกว่านี่เป็นหนี้หมากตอนนี้เป็นหนี้90,000ล้านแต่โบนัสหมากไม่หวาตรงไปเดี๋ยวจัดโม่ก็ไอ้คนเดือดร้อนแล้วตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนนั่นแต่ผู้การไปกว่าตั้งเขามาชี้แจงแล้วผมอ่านเขาผู้การมาชี้แจงแล้วผมกว้างคำชี้แจงแล้วนะผมจะรับได้หรอมันมองเป็นสองมุมผมไม่จะรับได้มันมองในสองอย่างคือหนึ่งสร้างวินัยอีกสองก็คือการไม่มีน้ำใจการไม่พันโผล่ไอ้การทั้งวินัยนั้นมันผมเข้าใจหรอกนี่ว่าแต่ว่าคนจนมันไม่มีวินัยสร้างการบางทีมันต้องเข้าใจก่อนคือมันเรายึดลักความเข้าใจกันมันผมมองว่ามันจะดีว่าคือไอ้ไปบอกว่า1เดือนแล้วก็มีระยะเวลาอีกหยิบ21วันนั้นก็บอกว่าเขาไม่ถึงโดยซ้ําก็บอกประชาชนคนที่ตกตักก็บอกว่าไม่ถึงโดยซ้ําแคบจังแล้วก็บอกว่าไม่เกิน300บาทนี่ก็พ้นปล้นไป3เดือนบางคนรวยหรือว่าบางคน7หรือว่าบางคน 8.7 ออกบาทก็มีก็มายืนยันว่าเขาตกตัดนี่คือเรื่องที่ผมมองว่าต้องนัดปอกกันนักที่เนาะการเหมือนว่ากับประชาชนต้องมีแนวทางถือว่าต้องมีแนวทางตรงกลางสักนิดคําว่ารัฐวิสาหกิจเราก็เรียกว่ารัฐวิสาหกิจนี่คือรัฐบาลถือหุ้นรัฐบาลถือหุ้นใหญ่รวมกับเอกชนเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งทีนี้อะไรก็ตามที่เป็นรุ่นของรัฐบาลช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการบริการประชาชนเป็นการบริการประชาชนคือเราอย่าไปคิดว่าซึ่งที่เราทำนี่โชคแล้วดีแล้วเราใช้ระบบ AI ในการจัดการไม่ใช่ใช้คนเลย AI มันตัดเองนี่ว่า AI เป็นคนสั่งตัดเองเป็นในการจากการชี้แจงเนี่ยคำตอบก็ต้องเป็นมานานแล้วครับเป็นผิดพลาดที่ระบบเป็นคนจัดการเองพี่แล้วก็ตื้อถ้าผิดก็เป็นตัวเอไอพี่เอไอผิดพลาดผิดพลาดที่ระบบผิดพลาดที่ระบบเป็นครับคือไปตัวเอไอพี่นี่มาแล้วคนเดี๋ยวมาพิจารณาว่าเขาบินมาวันนี้แล้วควรจะตัดหรือไม่คือคนเดี๋ยวไปตัดนั่นแหละใช่ไหมคุณปีนองคุณปากกระบงเข้าใจไหมคือหน้างานนี่จะพิจารณาได้ว่าหลังนี้ควรนี้ป้อนปล้นอย่างไรผมฝากเรื่องนี้ไว้กันว่าคือนำใจหน้างานนี่จะมองอกไปถึงบางบ้านจนแจ๊กๆนี่ครับจนแจ๊กๆเลยจนแจ๊กๆละอยู่ยังละมากเทศตาถ้าเราโม่ก็ไปนี่เทศตาเปิดขึ้นทิพย์เต่าเทศตาเปิดขึ้นทิพย์เต่าครับไอ้นี่น่าจะมีการพิจารณากันควรจะพิจารณาเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเอ้ยมันทั้งเราตัดไอ้เฮ้ยต้องมาแล้วนี่เราต้องตัดแล้วนี่ไอ้นี่ถ้าถามนี่นะผมว่ามันไม่ใช่ทำได้แล้วงานคือมันทำงานมันต้องคนต้องเป็นคนเหมือนกันทำงานนึกออกไหมไม่ใช่คนมันต้องไปไอ้เฮ้ยมันช่างไอ้ตัดครับนี่คือการไอ้เฮ้ยช่างไอ้ตัดนี่มันเป็นปัญหาเรานี่โยนในสังคมนี่มันโยงอยู่ความเข้าใจกันว่าคนไทยไม่มีหนำใจเจ้าตั้งใจกว้างตั้งใจความดีแต่เรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้เลยไม่พูดเรื่องเจ้าทั้งใจกว้างทั้งใจความดีเลยพูดแต่เรื่องเอ๋ยทั้งไอ้ตัดเอ๋ยระบบก็ว่ามันตัดแล้วก็ตัดเลยเห็นไหมหน้างานนี่ต้องเล่กันว่าลำบากเท่ากันนั้นเลยจนแจ๊กๆกันนั้นเลยคือบ้านนี่ก็ไม่อยู่บ้านนี่นะไปตัดนี่ก็บางทีก็ไม่ใหญ่ปลื้มหรอกเพราะว่ามันครบกำหนดต้องตัดก็ตัดไปทำไมปลื้มแต่ไปบางบ้านนี่กราบเลยก็รองเลยว่าอย่าตัดท่านเดินรอมเดี๋ยวท่านไปเที่ยวก็อย่างตัดก้องก็นี่นะก็ได้เขาก็ได้ห้าร้อยสามร้อยมั้ยห้าที่บาทต่อหน่วยแต่ว่าเราไม่โตดในป่าเอกชนเดี๋ยวมาเป็นเอาโซดก็คือมารับงานต่อจากกันแบบว่าเตะควรจะเป็นเงินไข่เป็นนโยบายกันแบบว่าเดี๋ยวจะหมอไปเอกชนด้วยใช่ไหมคือจะไปอ้างว่าหยวงตัดโม่นี่ไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะไม่ได้เกี่ยวกับการไฟฟ้าแล้วนะเป็นเรื่องของเอกชนที่เขามารับงานเป็นเรื่องของงบซอดแล้วไอ้สามเดือนนี้มีหน้าเมษาจนถึงพฤษภาต้องเว้นแหมก็มั้งสามเดือนนี้ดูแลยึดคือมีกล้วยมีตัดล่มก็ตายใจอยู่แล้วซึ่งถ้าไปตัดกล้วยก็ลาไปก็โยบเรือโอเค
ต้องตามเดือนนี้มันวิกฤตอยู่มันวิกฤตมันต้องมีน้ำใจโดยเฉพาะจังหวัดตรังเราบอกเจ้าตรังใจกว้างตรังใจความดีเข้าใจมั้ยคืออีเดียวนี่ถึงได้ก็เป็นนี่ก็ตั้ง 90,000 ล้านนุยเหมาปลื้มว่างนี้อย่าทําอะไรตามรอยอร่อยมันยอมไปเออทํารอยอร่อยเอ้าครับแล้วธุรกิจปกติกันว่าคาดทุนได้เป็นนี่ได้ 90,000 ล้านเอ้าผู้คาดก็คาดทุนได้ถึงบริหารปลื้มครับคือกลับไปตัวเองกันมั้งก่อนทําให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่กันโอ้มันต้อง8เดือนโดนี่มันโดนนี่บอกนี่มันตกตัวอย่างผมกับคุณมากับพงนี่มาจัดในห้องนี่เฮ้ยเย็นเจี๊ยบนี่หนังบายนี่หนังบายครับหนังบายเร่งวันหนึ่ง5ชั่วโมงก็เร่งได้คุณพงเพราะหนังบายเย็นเจี๊ยบเลยฮะแต่พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนโรนร้อนร้อนก็ร้อนก็เหมือนสิไกว้านั่นแหละหนังกันเย็นเจี๊ยบนี่เย็นเจี๊ยบเลยประชาชนนี่ตกตัดหม้อหนังตายรถเกินรับจ้างไปเสียกากล้วยไปแบบไปสั่งลมสั่งก้นไปสั่งร้อนร้อนเท็จจ้าบางคนนี่จำเป็นต้องใช้หมากล้วยต้องไปยิ้มโรยละยีทิพมาเปิดมาใช้ใช่ไหมนี่คือความลำบากคือพอไปตัดก็แล้วก็มาซึ่งบอกก็ว่าถ้าหมาป้อนพ้นได้ไปข้อพ้นพันได้ไปข้อพ้นเติร์นไม่หมาป้อนเองเขาก็ตัดไอ้นี่มันต้องบอกกันแล้วเช่นกันบอกกันก้นตัดแล้วนึกออกไหมมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องบอกก็ก่อนดิเราจะไปยกก็เนาะเขาก็มีลูกหลานน่ะเนาะถ้าเขามาถึงก็ถึงเราไปถึงตัดผมมีจังไปตัดกล้วยไปตัดหม้อนี่กาตาคนอยู่บ้านผมบ่เนี่ยคงเดินกรอบกับนดต้องตัดเอวนะแกบอกป้าจ้านี่เพิ่งนี้เพิ่งเดือนเดียวเลยการเราบอกว่าเอ๋ยก็ตั้งมาแล้วปันนี้นะจนไปก็พ่นปั้นเดียวกันดีกว่าใช่ไหมเราไม่ตัดเราก็มีน้ำใจเราคุณมาบ่งจังไงมั้งเราไม่ตัดจะไม่จะไม่ได้แล้วเริ่มต้องตัดแล้วตัดก้อนเลยเดินก่อนไปเที่ยนะไอ้ตัดก้อนเลยก่อนไปเที่ยนี่มันมีหนำใจตรงไหนอ่ะคุณมาบงจริงไหมตัดก้อนเลยไปเที่ยนี่มันมีหนำใจตรงไหนถ้าเตือนเราไม่ฟังก็หวานเลยชกตองนี่เตือนชกตองไอ้นี่ผมอยากเรียกร้องนะคนเดี๋ยวบ่ใจโยนี่เตะบ่ายแล้วไม่ว่าเรื่องก้องการงานไม่ว่าเรื่องก้องเตะทำงานนี่หนังเย็นเจี๊ยบนี่ก็ถือว่าเสียทำงานบ่ายถึงก็ไม่ร้อนเสียทำงานบ่ายเพราะว่าหนังเร่งแห่เย็นเจี๊ยบไม่ร้อนเลยไม่นั่นเลยแต่เดี๋ยวถ้าออกไปจากตัวอาการนี่ร้อนตับแตกร้อนร้อนร้อนตับแตกครับหนังในนี่บ่ายเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาความบ่ายเราเนี่ยเพื่อแพ้คนที่เขายังไม่บ่ายทีมั้งจริงไหมครับเพื่อแพ้ไปอย่างคนไม่บ่ายทีมั้งนี่ว่าการไม่ว่าเราทำบุญไรไงสร้างป่ากันให้ตายแล้วแต่ว่าถ้าใจเรามันไม่ดีก็มันอยากเนี่ยทำบุญไม่ขึ้นนี่คนบางคนอย่าพูดแรงแรงไม่ออกนะจริงไหมพูดแรงไม่ออกเลยจริงคือเออพอเราประสะท้อนกลับไปเดี๋ยวว่าครอบครัวสักครอบครัวนึงเจ๊ห้าเงินหลายวันมานี่นะครับถึงมีลูกสักสองคนครับปนี่ถึงเราก็ต้องเปิดเป็นร่มให้ลูกอ่ะโต๊ะเออเขาก็ต้องให้ลูกให้อยู่บ่ายที่สุดแต่เขาก็ต้องห้าเงินแต่ซึ่งบางทีมันก็ไปท่านนะนะซึ่งมันไล่เรื่องในชีวิตอุ้งข้าวลูกก็กินก็ต้องจ่ายโม่กว่าเขาก็ต้องเทียบเลยเขาต้องการให้ลูกเขาอยู่สบายเมื่อลูกข้องทันทางร้ายเหมือนกันนะต้องคือเราอย่าไปใช้โอกาสของเราสิอย่าเยียบเปื้อนอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมก็น่าเห็นใจนะคือมันต้องเห็นใจคนจนมั้งนี่เพิ่งก็อย่างแปลกใจเรื่องกากล้วยเรื่องกาปลาปลาอะไรต่างๆนี่มาอุดรายเอาช่วงนี้นักการเมืองไม่ออกมาเลยเซ็กซี่มันเป็นระบบเข้ายุ่งไม่ได้คือผมมองว่ามันตะปูนำผู้บริหารเนี่ยนะไม่ออกมาช่วยเลือกประชาชนในช่วงที่ประชาชนเขาเดือดร้อนเร็วนี่ยกมาจงนะยุ่งนะยกมาจงนะช่วงยางขึ้นโลกาทิพย์นะครับยังโลกาทิพย์ตามมาเป็นเหลืองของฝีมือไม่เลยบุยตายแล้วบุยตายเลยยางใบมากใบแล้วมันจะด้วยอย่างนั้นฟังเองเซ็งก็โบจังนะโบจังเดี๋ยวต้องเปิดกีดด้วยนี่เดี๋ยวเดินลงมาตอนไรล่ะโบจังว่ามันจะขึ้นตามนี้ไหมครับคือเราไม่เข้าใจเลยว่าไอ้การที่โบว่ายังเก้าสิบบาทว่างนี้คือมันละอายกันมากๆในการโบมาตรการของเราคือมาตรการอะไรเลยมาตรการควบคุมยางเถื่อน จับพม่าอย่างเถื่อนก็ดังหนึ่งมาจากไหนมาจากพม่าเออมันมีทั้งเท่าไหร่ใช่คืออันนี้ผมมองไงเห็นว่าคือระบบเตียวเปรียบทั้งคม
มันต้องหยุดมันต้องหยุดการสร้างสังคมให้มีความทุกข์การสร้างสังคมให้เกิดความสามัคคีคือมันต้องแจกใจรักกงเมตตาธรรมเข้าไปธรรมแล้วไอ้โอ้มันมีเรื่องว่าผมตอนเรื่องบรมพระลีลิกธาตุนะผมก็สนใจมากเลยผมก็ลองซื้อคนวันนี้ข้องจริงไหมมาจากไหนได้มานี่เพราะว่ามันศาสนาพุทธนี่สูญสลายไป2,000กว่าปีเป็นพันปีแล้วนะเราใส่ประเทศไทยเรายังยึดถืออยู่แต่ประเทศอินเดียไม่นับถือพุทธเลยเป็นพุทธในเรื่องของอวตารของพระนารายณ์นู้นเป็นเรื่องของอินดูเรื่องของพราหมณ์นู้นผมก็สงสัยมาตลอดแล้วผมศาสนาพุทธตอนนี้ที่ประเทศอินเดียก็เริ่มมีเฟื่องฟูมั้งซึ่งไอ้นักศึกษาอยู่คนนึงมาอะไรนันลันทาเขาเปิดไหมอะนะครับก็คือเขาก็เปิดอินเดียเนี่ยอินเดียเขาเปิดไหมเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีคำว่านันลันทาครับก็ว่าเด็กคนอินเดียดุนไหมที่เขาชอบใจศาสนาพุทธเขาก็ศึกษาเขาเรียนศาสนาพุทธเขาบอกว่าเขาอยากให้ประเทศอินเดียนี่เป็นประเทศเองศาสนาพุทธเพราะว่าศาสนาพุทธมันมีเหตุและผลมีศีล5ถ้าประเทศอินเดียทั้งหมดเราเป็นศาสนาพุทธได้ก็คือประเทศจะมีความสงบสุขไม่ใช่ความรุนแรงไม่มีการช่อราชวังหลวงไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันฟุ้งสะเทือนใจคือแกมีศีล5นี่นะครับคือศีล5ข้อในข้อนึงอ่ะป่าหน้าไม่พูดโพดมาปานาคาซัตคาซัตปานาธิปาตาปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิอะไรแล้วก็ปกติต้องอ่ะมุสาอธิษฐานอย่าเพิ่งบอกซะนะอธิษฐานคนอาจารย์ปกติซ้ำนี่กามีทุกโกแล้วปุ๊บโกเต้กับมุสาวานสุราวิระยะอามกาซัตอามหลักทรัพย์ใช่ไหมอามปิดลงเมียคนอื่นใช่อามผูดปอดอามผูดปอดสุรายาโมยาเทพติดต่างๆนี่อยากไปก้องแก่ครับก็ว่านักการเมืองบ้านเราจำพวกนึงครบต่างหากเลยนี่ผมเห็นคนหนุนไม่อินเดียเด็กก็มาศึกษาศาสนาพุทธแล้วก็หวาดหวั่นว่าสังคมก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเขามาแลบเมืองไทยนี่เขาจะดูซึ้งยังไงบ้างนี่ครับกับสิ่งหวานครับครบต่างหน้าก็เลยบางคนนี่ครบต่างหน้าก็เลยนะโอ้ดีดีเลยซึ่งกันครบต่างหน้าก็วันนี้เราเป็นผู้นำนายปลื้มครับยิ่งมาเป็นผู้ติดเจตละทำเบื่อประชาชนได้อย่างไรนี่ไงคนนี่ดีนี่แก่ที่หน้าก็นี่รักษาไว้ได้ทักอย่างหน่อยทักทำก็ครับคือเมื่อเราเนี่ยบางทีมันงอกมั่งคนนี่เล่นงอกมั่งไปก็บาดเจ็บเข้าใจไหมนี่ก็ไม่คือเราลบอาเสียงคืนเขาทราบว่าลบป่าได้เราว่าลบสามทุ่มก็ใช่ไหมนี่ต้องงกมั้งเลยครับคือเขาได้บ่ายใจว่าเออเราลบไม่ดึกคือเขานอนตั้งแต่สามสองทุ่มเลยซึ่งเราทราบว่าเรากลับป่าได้แหละคืนเราว่าสามทุ่มเหมือนเสียงคืนนี่เหมือนเสียงคืนเขาก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเราทราบว่ากินเหล้าไม่หรอไม่กินต้องค่ำต้องจองต้องแก้วจิบอิดใช่ไหมเหมือนเรากินต้องขมไอ้ที่ไม่ปลื้มใช่ไหมคือปณิยมไม่ปลื้มอันนี้การกองเลื่อนการกองเลื่อนอันนี้มันการกองเลื่อนการกองเลื่อนคือถ้าเราตรงสู่เรื่องบางทีมันเป็นปัญหานะกลับแต่กี่โมงพูดจ้าพูดไรก็ต้องให้เกียรติกันคือเราไปพูดตรงแล้วมันที่ไอ้บางทีมันต้องเลี้ยงมั่งเหมือนกันนึกออกไหมคือเราตรงเลยใหญ่ที่ให้ถ้าตรงเลยที่ให้มันต้องเลี้ยงมั่งนี่ผมจะต้องพูดถึงผมหนึ่งนาไอ้น้องเนี่ยเขาไปสัมผัสครับผู้หญิงหนึ่งนาอยู่เลยแบบมึงหันไปเลยพม่าหันไปเลยลาวหันมาเลยไทยเฮ้ยความขาดวังของเขาสูงมากเลยแต่จริงจำหมาก็มาเป็นชาวนี่คือทุกโจทย์สำเร็จครับทุกคือรักกงผู้บริหารต้องมีพรหมวิหารซีใช่ไหมคือผู้ปฏิบัติก็มีปฏิบัติ4มีสังฆาวัตถุ4และต่างๆนี้นะคือหลายอย่างมีคนผู้ระดับผู้นำต้องมีเมตตามีกรุณามีอุเบกขาและต่างๆนี้นะคือมันต้องคือพร้อมคือถ้าเราเข้าไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าทำให้เราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนดีดีพร้อมคนดีพร้อมนี่คือคนดีจะทำให้มีบุคลิกภาพที่ดีอื
บุคลิกดีคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าโมงเร็วนี่หน้านับชื่อครับหน้าเหลื่อมไส้หน้าอยู่ด้วยหน้าคุยหน้าคุยสวยสร้างงามงามครับแต่ถ้าคนที่ชอชนตุจริตอะไรต่างๆนี่คือคนเล่านี่น่ารังเกียจคนเล่านี่น่ารังเกียจก็เดี๋ยวเขามีวิธีคิดคนเดียวเปรียบผมครับผู้อื่นนี่น่ารังเกียจปุ้มจอบใจจอบใจมีในเฟซบุ๊กโพสต์นี่ก็ลงผาพวกกันโลกเป็นรอยๆวัวเลยซึ่งก็มีคอนเทนต์ว่าแยกได้ไหมว่าคนไหนเป็นคนรวยคนจนแยกได้ไหมว่าคนไหนเป็นผู้นำเป็นโลกจางคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วเราแยกได้ไหมจากพวกกันโลกเห็นไหมเราแยกคนรวยก็ไม่ได้เราแยกคนมีอำนาจก็ไม่ได้เราแยกใครก็ไม่ได้ผมเป็นพวกกันโลกเสมือนกันเลยพี่ซึ่งถ้าว่าสังคมนี้เราใช้เราต้องไปไปแก้งแยงไปโอบรัดโอบเปรียบกันแบบปิดๆนี่แหละใครไม่อยู่ด้วยกันสันติใช่เราไม่มีการแบ่งปันไม่รู้ใช่รักของความเป็นธรรมรักของความเสียงธรรมในกันโยรวมกันไม่รู้จะเข็นฆ่ากันไปทำไมเข็นฆ่ากันสุดท้ายเวลาตายไปแล้วพวกกันโลกกองเป็นรอยนะเป็นรอยเป็นพันรู้ว่าแยกได้ไหมว่าคนไหนเป็นคนรวยแยกได้ไหมว่าคนไหนเป็นคนมีอำนาจแยกได้ไหมว่าคนไหนเป็นคนจนแยกได้ไหมว่าคนไหนเป็นกี่ค่าเห็นไหมแยกไม่ได้คุณผู้ชมใครจะไปแยกได้นะว่ากันโลกเมื่อกันพี่ตายคนเสียแรกบอกว่าตายนี่ไม่ใช่ผ้าคำว่าตายนี่ไม่ใช่ผ้านี่ไม่ได้ไม่ถึงบางคนแบบแปลกความแปลกๆเราคนนี่เขากระยันกระยันในการทำงานไม่เกียจคร้านนะคือกระยันในการหาทรัพย์ก็ไปใช้คำนี้กับเขาใช้ไม่ได้มันคนละเรื่องกันไปใช้ว่าตายก็ไม่ผ้าไปนี่ไม่ได้คุณผู้ชมเขาเป็นคนขยันคือการเก็บทรัพย์ด้วยความขยันกันแข่งของเขานี่มันเป็นเรื่องเด็ดหน้ายกย่องสั่นเทือนก็ปลอกก็ทำให้ลูกให้ล้านก็ได้ยินว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เขามีความขยันกันแข่งก็ไม่เกียจคร้านลูกล้านของเขาก็จะได้ขยันกันแข่งเหมือนกับพ่อแม่เขาอันนี้เราไปบอกว่าทำไม่ได้นักเลงตายก็ไม่ใหญ่ได้ผ้าไปอันนี้มันเป็นยกตัวอย่างพิษคำว่าตายก็ไม่ใช่ได้ผ้าไปมันไม่ถึงการเมลชอชนการเมลรัดออกเปรียบอันนี้ความหมายนี่คือความหมายนี่คำว่าตายไม่ได้ผ้านั้นไม่ใช่ว่านี่ไปโกงเขามากเลยสับเจ้าสะทมมาด้วยความกันอย่างแข่งนี่อันนี้ตายก็ผ้าไม่ใช่ไม่ผ้าไม่ผ้าไปหลอกล้านก็โยงไงมันได้หลอกล้านเขาไงเขาคือคนเด็กง่ายๆเลยรักธรรมชาติของในศาสนาพุทธด้วยว่าเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติคนเดียหายกับสังคมครับหายกับสังคมดีขึ้นการทำงานทำอะไรก็แล้วแต่ที่ให้คนหลบตัวดีขึ้นให้สังคมดีขึ้นคนนั้นก็จะได้สังคมก็จะตอบคืนเข้ามาสังคมก็ยกย่องยกย่องก็ตอบคืนร่างของเขาจะได้อยู่กันด้วยความทุกข์ความหมังคังไอ้นั่นก็ผ้านะไม่ใช่ไม่ผ้าแต่ไม่ผ้าเนี่ยความไม่ของการโนรัตโนเปรียบการไปแย่งชิงการไปโชชนการไปสุรินตายก็ไม่ได้ผ้าไปไม่ผ้าไปได้เปลี่ยนใช่ไหมพวกนั้นก็เอาเปรียบสังคมเอาเปรียบสังคมก็ไม่ได้ผ้าไปตายไม่ได้ผ้าไอ้นั่นYeah. บางคนก็ติดคุกติดตารางบางคนก็ตกหยุดทรัพย์เดี๋ยวมีคนไม่ปปงก็มาเกี่ยวข้องใช่ไหมระดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับนักการเมืองใหญ่ตกจับตกหยุดทรัพย์ไปไหนติดคุกติดตารางไอ้นี่อะไรกันวะตายไม่ได้ผ้าไปคุณจะไปครอบคุยแบบพิษๆได้เปล่าชอชนคอร์รัปชันผิดกฎหมายไอ้นี่แหละตายไม่ได้ผ้าไปแต่คนที่เขากระยันเนี่ยผ้าก็ผ้าไปนั่นนะเราอย่าไปยกตัวอย่างเป็นบางคนนี่เกียจกร้านหนังมากกว่ากินแต่โกปีเปื่อนทั้งวันนี่ซึ่งกับคนเอ็นคนให้กระยันก็ไปเดินท่าก็ว่าไอ้นี่ตำม่านตำแขตายมันจะกระยันไปไหนตายก็ไม่ได้ผ้าไอ้นี่ปิดไอ้นี่ไม่ทุกไอ้นั่นว่าอิจฉาเลยไอ้นี่ไม่ทุกตองไอ้นั่นว่าอิจฉาดิสยาไอ้นี่ไม่ทุกตองก็เลยว่าคุณยกตัวอย่างปิดไอ้นี่เราต้องเล่นกับเยาวชนกันว่าคำว่าตายไม่ได้ผ้าไปนี่ไม่ความว่าอย่างไรเยาวชนเองก็เหมือนกันตอนนี้ก็ถ้าว่ามองโลกให้ทุกข์อ่ะนะอย่าไปมองว่าเอาหลักสบายอะไรแบบนี้ถูกต้องถูกต้องคือเกิดมาเป็นคนแล้วเกิดมาครั้งนึงแล้วมีความรู้อะไรก็สร้างสรรค์ในสังคมให้สังคมมันดีงามให้โลกมันดีขึ้นครับคือเราต้องรู้อ่ะคนบุคคลจะมีความรู้คือครับต้องยึดรักโดยโลกของความเป็นจริงยึดรักโดยเหตุผลพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยึดรักของเหตุผลอริยสัจ4ต
ทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือทุกนี่นะเกิดจากอะไรเหตุแห่งทุกเขามีเหตุมีผลเหตุแห่งทุกแล้วทุกอย่างไรแล้วมีวิธีแห่งการดับทุกอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านรักองค์เหตุผลทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมนึกถึงพอกูบ่าวแรกคือประเด็นนี้ผมนึกถึงพระพุทธเจ้าครับในยุคสมัยพระพุทธกาลนะแต่พระพุทธเจ้าประกาศตรัสรู้ครับพระพุทธเจ้าอยู่ท่ามกลางรักเหตุและผลต้องมีท่ามท่ามกลางทุกคนรอบตัวอยู่ในรักของพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกทุกคนต้องเอาใจสมัยนั้นก็บูชาว่าบูชาเทพยดาความก็บูชาพี่สร้างนางไม้ก็ไปหลังนู้นหลังเมียเขามีการบูชายันเขามีทำอะไรเผื่อให้เทพเจ้าทรงโปรดแต่ว่าพระพุทธเจ้าคนที่จะมาตรัสรู้ได้นี่ศาลก็ลงพิษลงโทษมามากแล้วลงพิษลงโทษมามากจนสุดท้ายแล้วก็คือมายึดรักเหตุและผลเหตุและผลเพราะเนี้ยมันอยู่ท่ามกลางกระแสเหตุและผลท่ามกลางเข้าใจไหมว่าเป็นเมล็ดพันธุ์เดียวเทการสร้างกลุ่มโซเชียลนี่นะวันนี้สร้างกลุ่มโซเชียลแต่มันมีหลังข้าวจริงมีหลังเฟกนิ่มข้าวล่วงข้าวปลอมมีแก๊งคอนเซนเตอร์ใช่ไหมคือถ้าเรายึดรักเอสและพ่นกล้องพระพุทธเจ้าเรายึดให้มันยึดรักนี้เนี่ยเราจะไม่ลงทางไม่ลงทางไม่ลงทางคือทุกอย่างมันเกิดมาจากเอสแล้วก็มันมีพ่นเห็นไหมแล้วเมื่อพ่นมันเกิดถ้าพ่นไม่เป็นรอบนี่เรามีวิธีแก้อย่างไรพ่นนี้รอบอย่างไรแก้อย่างไรนะพ้นทางให้การดับทุกข์เป็นทุกแบบไหนทุกอย่างไรแล้วมีพ้นทางในมั่งเดี๋ยวเป็นพ้นทางในการดับทุกข์ก็คือหนทางในการแก้ไขปัญหาครับก็ให้รู้จักมีสมาธิให้รู้จักเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อจะมีสมาธิเพื่อปัญญาแล้วจะแต่ไม่ใช่ว่าทางสมาธิอย่างเดียวต้องเรียนรู้กันคือกรรมศีลศีลสมาธิปัญญาครับกรรมสมาธินี่ไม่ใช่หนังอยู่วันนี้ทั้งวันไม่ใช่ครับคือสมาธินี่คือก็เรียกว่าต้องมีสติมีสติในการที่จะควบคุมมีสติในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ใช่ไหมแล้วก็ปัญญานี่มันเกิดมาจากการเรียนรู้คนเรานี่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคนเรานี่อย่าหยุดการเรียนรู้นี่คือลักกงประพฤติยังไงไม่ใช่นั่งสมาธิปล่อยว่างบางคนคิดว่าได้นะสมาธิหนังนอนหนังเบื่อเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่คือไม่ใช่เรื่องของอภินิหารบางคนบอกว่าน้องสมาธิจนนี่รู้ไม่แล้วเห็นไม่จ่ายแล้วนั่นบาแล้วนั่นบาแล้วคืออะไรก็ตามที่ไม่มีต้นนั่นก็เรียกบาบาพี่แล้วถึงเราเวลาเราเห็นไอ้พวกล็อกล่วงเกี่ยวกับเอาพระพุทธมาหากินศาสนามาหากินนี่เราจะเห็นมากแต่ถ้าเราเห็นมีอะไรเห็นแต่พ้นแต่คอยติดตามเขาอันเราจะไม่ลุ่มงมง่ายไม่ได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาคือคนนี่มิจฉาชีพเสียข้าวมาเราให้ตั้งสติให้มันว่าเขาข้ามาเราเนี่ยเขาสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาสร้างความโลภให้เกิดกับเราให้เราโลภให้เราโกรธให้เราลุ่มให้เกิดตัณหาในตัวเราเกิดความอยากได้เนี่ยสิ่งที่เขามาจักจูงบอกว่าคุณบอกพวกนี้ลงทุนต้องมื่นเดี๋ยวเราก็จะคืนให้มา100,000ตอนนี้ในโลกออนไลน์มีแล้ว25,000พ้นได้10เดือนสามารถเข้าคอร์สนี้แล้วบรรลุนิพพานคอร์สนิพพานคนไม่บาได้เปลือมาทำคอร์สนี้ได้แล้วมันชัวร์เลยบาเลือกไปเลยคือบูชื่อคอร์สนี้นะนี่คือไม่ใช่พูดไงคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้คุณไม่ยอมเรียนรู้คุณไม่ยอมศึกษาเลยอ่ะคือคุณจะเป็นนิพพานได้หรือคุณเป็นคนเถื่อนไม่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยคุณจะเป็นนิพพานได้คุณเป็นคนที่มีอวิชชาสูงมากจนมันบดบังทุกอย่างอ่ะถึงเอาเป็นเยอะพวกนี้ไงคือสร้างก็มาสร้างความยากมาสร้างตัณหาเดี๋ยวนี้การลอกลงทุนนี่มากการลอกไม่มากมีการลงทุนลงทุนไปแล้วซ่อนไม่ได้พุ่มแหล่เข้าต่างห้านคนนึงเดี๋ยวก็ลอกกันไปลงทุนแล้วก็ลอกแล้วซ่อนไม่ได้แล้วต้องเปิมเงินอยู่แล้วได้มัดไปโอนเงินได้มัดว่าอย่าโอนแล้วเมียมาช่วยกันมัดว่าอย่าโอนแล้วเราก็โลกไอ้คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ถ้าไม่โอนตัวเดียวเงินก็จะสูญทั้งหมดเห็นไหมแสดงว่าเขาอย่างเชื่อว่าถ้าเขาต้องโอนถ้าไม่โอนไปในยี่สิบนาทีนี้เงินเดี๋ยวก็โอนไปแล้วจ้ะให้ทั้งหมดคือแสดงว่าอย่างเข้าใจผิดอยู่เลยคือเสียสติเอาวิชามันมากจนไม่รู้อะไรถูกอะไรจริงมันเป็นการสร้างความโลภถึงสมองมนุษย์มันมีซ่องสี่นั่นพูดในวิทยาศาสตร์นะครับคือ
ฝ่ายความรู้สึกกับฝ่ายนี่ผมมองว่าการที่เราได้มีโอกาสไปกราบพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้านี่นะเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้ก้าวไปศึกษาลักกำซ้อนศึกษาธรรมะของพระเจ้านี่ให้มากยิ่งขึ้นศรัทธาอย่างศรัทธาอย่างเดียวต้องรู้กันว่าพระพุทธเจ้าซ้อนอะไรคือศรัทธาอย่างงมงายศรัทธาอย่างงมงายประธานซ้อนอะไรศรัทธาอย่างงมงายคือเราต้องไปแล่รักธรรมของพระเจ้าพระเจ้าตรัสรู้ไว้แล้วคือเราเพียงแต่ไปศึกษาเข้าไปงานเข้าไปได้ต่างๆแล้วก็ปฏิบัติซึ่งพวกก็เข้าใจนะพอของเรานี่เทรวาสพอเทรวาสนี่มันไม่เหมือนมหายานเทรวาสนี่จะเป็นอะไรเกี่ยวกับการคือพระผู้เทรวาสนั่นคือเทระโอวาทครับซึ่งการเข้าถึงคำพูดแต่ละอย่างที่มันยากเกินไปอ่ะครับมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์จนบางทีการเข้าถึงมันเหมือนว่าซีนามนี่ผมเคยคุยแล้วครับเราเนี่ยคนจังหวัดตรังครับจะไปงานช็อปแล้วก็ไปสวดช็อปกันผมบอกว่าบททวดก็งานช็อปควรจะมีภาษาไทยกันมันยากเกินไปควรจะมีภาษาไทยกันคือคนนี่ไปงานรบก็ว่าไปแบบไล่รอยงานน่ะไปเป็นปั้นปั้นงานน่ะยังไม่ใช่เข้าใจดีว่าเดี๋ยวก็ซ้อนอะไรตัวตัวปลื้มแปลว่าปลื้มเป็นภาษาบาลีมันเป็นธรรมเนียมของเทรวาสเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าว่าเรามีบทแปลนะถ้ามีบทแปลพูดให้เข้าฟังทวดได้เข้าใจกันผมมองว่าจะทำให้คนนี่มีจิตใจเด็ดรุ่งขึ้นแล้วใช่มีจิตใจเด็ดรุ่งขึ้นแล้วจะทำยังไงคือพอเทรวาสไปเนี่ยเสื่อมที่อินเดียเนี่ยก็พอว่าเทรวาสนี่แหละมันก็คนมีห้าย่านก็กลายเป็นตันตะยิงไปกันใหญ่เลยมีจิตใจเด็ดทุ่งขึ้นคือเข้าใจรักธรรมของพระเจ้ามากขึ้นว่าอันนี้จังถูกขั้งอันนี้เรื่องกฎของธรรมชาติถูกย้ำมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเราไปแสวงหาความร่ำรวยเดี๋ยวผิดกฎหมายแสวงหาความร่ำรวยเดี๋ยวเปรียบเปือนมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะทุกใจเราก็ต้องดับสลายไปนี่แหละคือเป็นรักกรรมทอนของพระเจ้าก็ยิงก็ยากให้ซื้อคือถูกซึ่งอย่างเป็นธรรมกฎของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกครั้งอันนั้นตานี่วันนี้ไล่ธรรมะแล้วผมนะเออนะอะไรนะนี่วันนี้ไล่โค้นธรรมะเดี๋ยวก้มโรยยาวเดี๋ยวมันแลกว้างก็คือเราไปถึงตอนที่ท่านตัสรูเลยท่านซ้อนเรื่องธรรมชาติเป็นเหตุเป็นผลนี่แน่นอนเลยหมดเวลาหมดแล้วนะนี่ยังไม่จบเลยต่อเช้าต่อเช้านี่จะไปต่อเช้านี่ผมกับคุณบักกระพงจะไปกราบนะจะสักการะสักการะพระบรมสารีริกธาตุปลาร้านธาตุปลาสารีบุตรปลาโมกขลานาพระสารีบุตรนี่มาธาตุวชิรามงคลหรือว่าวัดบางทุ่งเขตกระบี่เขตจังหวัดกระบี่นะครับสำหรับวันนี้ในเวลาหมดเมื่อเวลาหลวงพ่อขอบคุณคุณธีรยุทธ์ชลทิศขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุภาดงนุ่ยขอบคุณทางแฟนคลับที่ติดตามเรามาโดยตลอดตามข่าวกันไม่ขาดสายวันนี้สวัสดีครับ